ต้นสังกัดก็มาลียองร่วมยินดีเอราวัณกานิเย่ประเดิมสนามกับทีมชาติไทยยูลบ23โอลิมปิกลียองร่วมยินดีกับเอราวัณกานิเย่ที่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นนัดแรกในเกมที่ทุบอิรัก 2-0 โดยเกมนี้ดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสช่วยให้ทีมได้ประตูแรกเลยทีเดียวโอลิมปิกลียองสโมสรดังของศึกลีกเอิงฝรั่งเศสโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับเอราวัณกานิเย่ปีกดาวรุ่งของทีมที่ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในเกม AFC Asian Cup รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ชนะอิรัก 2-0 เอราวัณเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสและถือเป็นแกนหลักในทีมรุ่นเยาวชนของลียองโดยซีซั่นนี้เขาลงสนามให้ทีมเด็กของ OLไปแล้ว21นัดในทุกรายการพร้อมกับทำได้6ลูกขณะที่กับการลงเล่นให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนั้นเขาก็เป็นคนผ่านบอลให้วริชชูทองทำประตูขึ้นนำ 1-0 ได้ด้วยขอแสดงความยินดีกับเอราวัณกานิเย่ที่ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีมของเขาเพิ่งชนะอิรัก 2-0 ในเกมเอเชียนคัพเขาเป็นคนทำแอสซิสต์ในจังหวะที่ทีมได้ลูกแรกและเอราวัณก็ได้ลงเล่นจนจบเกมด้วยลียองโพสต์ผ่านแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของสโมสรโดยมีคนเข้าไปกดถูกใจโพสต์ดังกล่าวราว855ครั้งและรีทวีตอีก133หนด้วยกัน